3สุดซอยยิ่งโผล่อีกถูกติตาไลฟ์โค้ชคนดังหลอกเกือบแสนเข้าคอร์ส VIP หวังรวยดูดพลังจักรวาลแต่ไร้ผลท้าสุดซอยคืนนี้พบกับพิธีกรรายการพี่เอิร์กพรมพรค่ะสวัสดีค่ะคุณผู้ชมมาพบกับเอิร์กและถามสุดซอยค่ะต้นซอยกลางซอยเราไม่ถามแต่เราจะถามสุดซอยนะคะประเด็นเรื่องราวของไลฟ์โค้ชชื่อดังที่เป็นข่าวขึ้นมาครูสิตาวันนี้เรามีผู้เสียหายหรือเรียกได้ว่าเป็นเหยื่ออีกหนึ่งรายหมดเงินไปเป็นแสนกับไลฟ์โค้ชท่านนี้หมดเงินไปเยอะขนาดนั้นด้วยเรื่องอะไรบ้างเดี๋ยวมาถามกับเจ้าตัวดีกว่าค่ะคุณฐานิยาอารามศรีหรือว่าป้าปุ๊นั่งอยู่กับเอิร์กแล้วสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะป้าปุ๊เริ่มไปรู้จักกับครูสิตาได้ยังไงคะเดือนกุมภาต้นปีเนี้ยต้นปีที่ผ่านมาเนี่ยค่ะดู YouTube ก็อยู่ๆก็มันตึ้งขึ้นมาป้าดูแล้วก็ทึ่งอะค่ะทึ่งในไม่รู้สิพอหลังจากดูไอ้คลิปแรกดูทุกวันเลยคลิปนั้นเขาพูดเกี่ยวกับอะไรเขาพูดคลิปแรกคลิปแรกเขาพูดจะเริ่มต้นเหมือนกันทุกอันเลยเขาว่าเขาจนว่าครูแกจนนะฮะจะเชื่อว่าแกคงจนมาจริงจนขนาดว่าไม่มีน้ำปลาจะกินไม่มีกางเกงในจะใส่นะฮะแล้วแกก็จบแค่ม.6เองนะคะแกก็จนมากอ่ะนะคะแล้วก็แกคิดจะฆ่าตัวตายค่ะแล้วหลังจากนั้นแกก็ดีขึ้นเรื่อยๆฮะดีขึ้นเรื่อยๆหลังจากที่มาไปเคยเข้าไปคอร์สไลฟ์โค้ชกับใครคนหนึ่งนะคะชีวิตก็เปลี่ยนนะคะแต่ป้าเชื่อว่ามันเป็นเรื่องจริงอะไรมันทำให้ป้าปูรู้สึกศรัทธาคนนี้ก็ศรัทธาจนที่ว่าความสำเร็จในชีวิตของเขาแล้วก็อีกอย่างนึงเขาเคยจนแล้วลำบากมาก่อนถึงขนาดจะฆ่าตัวตายนะแล้วก็อีกอย่างนึงเขาเป็นคนมีความกตัญญูนะเขารักพ่อรักแม่เขาแล้วในคลิปต่างๆของเขาที่ป้าปูบอกว่าเริ่มแรกมาด้วยการเล่าประวัติแล้วคลิปอื่นๆต่อจากเล่าประวัติเสร็จเขาพูดอะไรบ้างอะคะก็พูดให้ทำความดีนะไม่นินทาคือให้คิดบวกตลอดเวลาคิดตลกบวกตลาแล้วก็ให้มีความสุขอ่ะแล้วจะเราก็จะดึงดูดสิ่งดีๆเข้ามาป้าก็ชอบป้าปุ๊กก็ชอบให้คิดบวกให้มีความสุขก็คือทุกคลิปของแกจะเริ่มต้นด้วยแกเต้นก่อนแกเต้นก่อนแกจะหาเต้นนะคะแล้วก็แกก็จะมีความสุขดูแล้วก็มีความสุขคือเราดูแล้วเราก็เกิดความสุขไปด้วยแล้วตอนที่ดูในคลิปต่างๆก่อนหน้านั้นตอนนั้นได้เราได้ไปเสียตังเรียนอะไรบ้างหรือยังช่วงแรกมีนิดเดียวค่ะไม่แพงเลยครั้งแรกเนี่ยรู้สึกจะไม่ถึง500บาทจะ470หรือ490เลยประมาณนั้นแล้วก็4-500นี่ได้อะไรบ้างคะ470 490ก็ได้เรียนค่ะแล้วก็จะได้อันนี้ส่งมาที่บ้านอันนึงอันนี้คืออะไรคะช็อกโกแลตแล้วช็อกโกแลตมันเกี่ยวอะไรกับคอสแรงบันดาลใจมันก็คือให้เรามาชิมว่ามันอร่อยเป็นสินค้าเหมือนกับว่าเป็นของที่ระลึกอย่างนี้ไหมคะหรือว่าเป็นตัวอย่างสินค้าปะคือถ้าไปเรียนคอสนี้เขาก็จะแถมอันนี้ให้เรามาชิมอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วพอชิมแล้วถ้าเราชอบยังไงกลับไปซื้อป้าก็สั่งต่อค่ะป้าก็สั่งต่อก็คือพูดอย่างนี้ได้ไหมคะว่าในบรรดาคลิปต่างๆเนี่ยที่สร้างแรงบันดาลใจนั้นจะมีการขายสินค้าสอดแทรกอยู่ตลอดพูดแบบนี้ได้ไหมคะก็จะมีบางคลิปค่ะก็มีก็มีนั่นไม่ใช่บางคลิปก็หลายคลิปนะอ๋อแล้วพอหลังจากช็อกโกแลตแล้วเนี่ยมีอะไรที่เราซื้อกับครูสิตาอีกบ้างคะก็มีค่ะก็มีก็ซื้อน้ำหอมค่ะน้ำหอมพลังหินยังไงอันไหนคะพลังหินก็มันจะมีหลายสีแต่ละสีก็สรรพคุณมันก็คนละอย่างนะฮะอันนี้คือของเขาก็จะขายดีที่สุดค่ะอันนี้สีม่วงกลิ่นความสุขกลิ่นความสุขนะคะแล้วก็ในขอดมหน่อยได้ไหมคะกลิ่นสหะอ๋ออันนี้เขาบอกว่าเป็นกลิ่นความสุขใช้แล้วจะมีความสุขแล้วป้าซื้อน้ำหอมออนไลน์ป้าไม่ได้กลิ่นเขาป้ารู้ได้ไงอ่ะว่ามันจะหอมอ่ะเราไม่ได้เล่นเรื่องหอมไงฮะเราเน้นเรื่องว่าใช้แล้วมีความสุขมันมีความสุขอ๋ออย่างน้ำหอมจริงๆแล้วก็ป้าก็อายนะเนี่ยอายอย่างน้ำหอมเขาขายขวดเท่าไหร่คะ1,590บวกค่าส่งอีก70บาทเนี่ยเหรอคะค่ะ1,590ต่อขวดต่อขวดฮะป้าซื้อมากี่ขวดป้าก็ซื้อมา2ขวดเองที่ซื้อมาใช้อ่ะซื้อมาใช้เอง2ขวดอันนี้เรียกซับค่ะอันนี้กลิ่นเรียกซับใช้แล้วก็เงินจะไหลมาเทมาขวดละ1,590บวกค่าส่งอีก70บาทค่าส่งอีก70บาทก็พูดง่ายๆ1,600ประมาณ1,670ป้าเพราะอะไรป้าถึงเชื่อเขาอย่างเช่นเนี่ยน้ำหอมเรียกทรัพย์ทำไมเราถึงเชื่อว่าเราจ่าย1,670แล้วเราจะเรียกทรัพย์ได้เพราะอะไรถึงเชื่ออันนี้เ
พอเราฟังมากๆเราฟังมากๆแล้วก็เห็นไอ้ผลสำเร็จของเขาอะนะฮะคือจริงๆแล้วป้าปุ๊เนี่ยไม่ใช่ว่าเป็นคนอยากได้อยากมีอยากนะเป็นคนแบ่งเป็นคนให้ซะด้วยซ้ำไปนะฮะแต่นี่ว่าพอเราฟังเขาเยอะโอ้โหเขาสำเร็จขนาดนี้ทีนี้ป้าเนี่ยทำจิตอาสามา10ปีปีนี้แล้วค่ะได้ไปเยี่ยมคนไข้ไปเยี่ยมคนพิการไปเยี่ยมทหารพิการค่ะบางครั้งเนี่ยเรามีความรู้สึกเราอยากมีตังค์อ่ะอยากไปช่วยก็ช่วยนะคะก็บริจาคอยู่แต่ว่าอยากจะทำให้ได้มากกว่านี้บางทีไปเห็นขาขาดแขนขาดตาบอดสงสารเหลือเกินแล้วก็มาคิดว่าถ้าเรามีตังค์เยอะเยอะนี่เราอาจจะช่วยได้เต็มที่ช่วยได้มากกว่านี้ช่วยได้มากกว่านี้นะคิดอย่างนั้นนะคิดอย่างนั้นซึ่งป้าปุ๊เป็นคนประกอบอาชีพอะไรอะคะเป็นหลักป้าปุ๊เหรอคะจริงแล้วถ้าพูดแล้วก็คือกินบนเก่าป้าปุ๊มีบ้านให้เขาเช่าอะค่ะมีบ้านให้เช่าแล้วอย่างป้าปุ๊ซื้อน้ำหอมอันนี้เรียกทรัพย์เนี่ยป้าปุ๊คิดว่าทรัพย์ป้าปุ๊จะมาจากอะไรคนมาเช่าบ้านเยอะขึ้นอย่างนี้เหรอไม่ใช่อ่ะบ้านป้าปุ๊ก็มีคนเช่าเยอะอยู่แล้วก็อยู่แล้วนะอยู่แล้วแต่ว่าตอนนั้นอะมันคิดไปไกลว่าเดี๋ยวเราจะขายของเขาเนี่ยคิดเองค่ะตอนนั้นเขายังไม่ชวนนะเขายังไม่ได้ชวนแต่ว่าเขาพูดให้เราฟังทุกวันแล้วก็ถ้าของมันดีเดี๋ยวเราก็จะมาขายแล้วเห็นบอกว่าสิ่งที่ทำให้ป้าปุ๊เชื่อเขามากที่สุดเลยก็คือเรื่องของคอร์สการนั่งสมาธิใช่ยังไงคะเล่าให้ฟังหน่อยคอร์สสมาธิก็คือป้าปุ้นี่จะเป็นคนที่ทำสมาธิป้าปุ้เป็นคนสมาธิสั้นไม่ว่าจะสัมมาอรหังพุทโธยุบหนอพองหนอป้าปุ้ไม่เคยนิ่งเลยแต่พอมาทำแบบครูสิตาหน้า489ป้าปุ้รู้สึกว่ามันใช่อ่ะมันโดนนะคะหายใจเข้านับ4 1 2 3 4แล้วหายใจเข้าทำท้องป่องนะคะท้องป่องแล้วก็กลั้นเอาไว้กลั้นเอาไว้ไม่หายใจออกไม่หายใจเข้า8นับ1ถึง8นะคะ1 2 3 4 5 6 7 8กลั้นเอาไว้แล้วก็นับ9หายใจออก1ท้องยุบ2ท้องยุบ3จนกระทั่งขมแวท้องก็ไปถึง9แล้วก็เริ่มใหม่1 2 3 4 4 8 9ทางนี้อันนี้ที่เขาสอนแล้วป้าปุ๊ก็ทำตามรู้สึกว่ามันนิ่งอ่ะมันนิ่งเราหลับได้ก่อนหน้านั้นบางครั้งป้าปุ๊ต้องอาศัยยานอนหลับเนาะให้นั่งสมาธิแล้วก็ให้ขอโทษร่างกายอะฮะขอโทษร่างกายขอบคุณร่างกายเพราะนี้ป้าปุ๊แขนปวดอะแขนปวดมา2ปีกว่านะมันก็ปวดอยู่ทำกายภาพบำบัดมันก็ดีขึ้นนะคะดีขึ้นแต่มันยังดีไม่มากอย่างเช่นเรายกสูงยังยกไม่ได้พอทำ489แล้วเรามาขอโทษเรามาขอบคุณร่างกายขอโทษแขนเราขอบคุณแขนเราอะไรก็ว่าไปมันดีขึ้นค่ะตรงนั้นเองก็เลยเป็นจุดที่ทำให้เรารู้สึกยิ่งเชื่อและศรัทธายิ่งเชื่อคุณใช่ไหมว่ามันไม่ใช่แค่นั้นพี่ทำสมาธิ489แล้วก็เพื่อนที่เคยยืมสตังค์พี่แล้วก็หายไป 4-5 ปีอ่ะค่ะพี่ระลึกถึงเขาอ่ะพี่จะบอกรักเขาพี่คิดถึงเขาหลังจากที่พี่ทำสมาธิ189แล้ววันดีคืนดีเขาโทรมาหาแล้วเขาเอานี่มาใช้อ่ะเราก็ยิ่งเชื่อนะแล้วก็ยิ่งเชื่อว่าพลังจักรวาลนี่มีจริงอันนี้คือดูจากคลิปเรียนฟรีหรือต้องไปจ่ายตังค์เรียนจ่ายตังค์คอสหนึ่งค่ะ999บาทค่ะแล้วเขาแต่สรุปแล้วว่าถึงเรียนออนไลน์กับดูใน YouTube ที่เขาเผยเหมือนกันแต่มันไม่ใช่แค่นั้นค่ะคุณผู้ชมค่ะหลังจากจ่ายไปแล้ว999บาทถึงแม้จะรู้สึกว่ามันคล้ายๆเหมือนกับที่เรียนฟรีแต่หลังจากนั้นยังมีอีกไปๆมาๆถึงขั้นเสียเงินเป็นแสนได้ยังไงเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาคุยกับป้าปูต่อช่วงนี้พักสักครู่เดียวค่ะถามสุดซอย